รังพร้อมจ่ายเงินเยียวยารอบ2รับ 5,000 บาทรวม 15,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโควิด-19 ก็กลับมาระบาดรอบที่2แล้วนะคะทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมงบประมาณสำรองไว้แจกเงินเยียวยาต่อในรอบที่2แล้วหลังจากที่มีนายทหารที่มาจากประเทศอียิปต์ติดโควิด-19 และเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเจ้าตัวได้เข้ามาพักที่โรงแรมในตัวเมืองจังหวัดระยองวันที่6กรกฎาคม2563บินจากประเทศอียิปต์ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันที่7กรกฎาคม2563บินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปปากีสถานวันที่8กรกฎาคม2563บินจากปากีสถานมาถึงสนามบินอู่ตะเภาและพักที่จังหวัดระยองวันที่9กรกฎาคม2563ได้เดินทางออกจากโรงแรมไปอู่ตะเภาและบินไปทำภารกิจทางทหารที่ประเทศจีนแล้วเข้าพักโรงแรมที่จังหวัดระยองในวันเดียวกันวันที่10กรกฎาคม2563เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองระยองได้เข้าคัดกรอง31รายวันที่11กรกฎาคม2563คณะเดินทางกลับประเทศอียิปต์ผลตรวจยังไม่ชัดเจนและทำการตรวจซ้ำและในวันที่12กรกฎาคม2563ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 จำนวน1รายเป็นทหารชาวอียิปต์อายุ43ปีภายหลังยังพบว่าทีมลูกเรือได้เดินทางไปสถานที่บางแห่งในตัวเมืองระยองอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าโดยตรงนี้ทีมสอบสวนก็ได้เข้าไปสืบสวนสืบค้นและก็คุมเข้มสถานที่ที่นายทหารดังกล่าวได้เดินทางไปทุกแห่งทั้งหมดในจังหวัดระยองแล้วในส่วนของมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอายุเยียวยาต่ออีก1เดือนหรือไม่นั้นต้องรอนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.ก่อนเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้โดยทางรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณสำรองไว้รองรับกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทต่ออีก3เดือนไว้รองรับไว้แล้วอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันว่าการแพร่ระบาดโควิดในรอบที่2นี้และเศรษฐกิจไทยไม่เติบโตในทิศทางที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ต้องมารอรุ้นกันต่อนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยารอบที่2หรือไม่ถ้าหากโควิดระบาดในรอบที่2นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ